รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้เราจะทำน้ำพริกขี้กาแล้วก็มีหัวปลาทูทอดกรอบใส่เนื้อปลาทูย่างของเราลงไปหมดเลยเหรอใครก็ได้รู้ว่าเหนื่อยแหมรีบถามไปหมดเลยเหรอ เสียงแบบระทวยอะหลายๆคนอาจจะชอบแบบปลาแบบกรอบไปเลยเนื้อก็กรอบแบบแห้งๆนิดๆคุณทอดปลาตัวกระเทียมคุณไม่กรอบแล้วอ่ะคุณทอดปลาน้ำตัวกระเทียมคุณนิ่มแล้วอ่ะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข 23ทุกวันพุธเวลา 16:30 ครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่สนใจผลแพ้ชนะเอาละครับจะพูดอะไรก็พูดไปนะฮะโจทย์วันนี้ดีกว่าครับช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่เนื้อสัตว์ชนิดนี้มีความอร่อยที่สุดโอ้ยคืออะไรเหรอครับปลาทูต้องเก่งขนาดนี้เลยคือหน้าร้อนไม่ได้ใช่เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้นะครับคือปลาทูนะฮะเรามาปังชุบกันก่อนดีกว่า1 2 3ในที่สุดในที่สุดอ่ะเมนูของเราวันนี้เราจะทำน้ำพริกขี้กาแล้วก็มีหัวปลาทูทอดกรอบไปชมกันเลยครับคุณนานามาในเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบน้ำพริกขี้การสชาติเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับหัวปลาทูทอดกรอบพร้อมผักเคียงมาปะทะกับปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มของคุณเท็ดดี้ปลาทูสดเนื้อแน่นที่ทอดจนสุกได้ที่เพิ่มรสชาติด้วยกระเทียมทอดกรอบคลุกเคล้ากับผงไข่แดงเค็มเมนูของเราวันนี้น้ำพริกขี้กาของเราเนี่ยเราก็ต้องคั่วหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนแบบนี้เท็ดดี้ทำได้เนาะมันง่ายเนี่ยคุณก็แค่เอาหอมแดงเนี่ยลงไปอันนี้เดี๋ยวก็เราความจริงเราควรจะคั่วแยกกันอ๋อเหนื่อยเลยแต่ถ้าไม่คิดมากก็คั่วพร้อมๆกันก็ได้โอเคแบบนี้เราวัยรุ่นแม่คุณเท็ดดี้ครับนิดๆหน่อยๆในกระบอกนะครับเนี่ยก็ขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยฟุบลงไปก็คือนุ่มคุณจะเห็นว่าเราเอาปลาทูมาแบบนี้เราจะเอาเนื้อปลาทูไปย่างแล้วแกะกระดูกออกเพราะว่าเราจะมาตำเป็นน้ำพริกเพราะฉะนั้นเราก็แกะย่างแล้วใช่ไรก้างกินได้แล้วเรากินแล้วเมื่อกี้อร่อยดีก่อนจะมาทำเป็นน้ำพริกก็ชิมนิดนึงว่าปลาทูที่ได้มารอบนี้เค็มมากเค็มน้อยเค็มมากก็ลดน้ำปลาเค็มน้อยก็เพิ่มน้ำปลาแล้วก็หัวปลาทูที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็จะหักออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทอดหัวปลาทูให้กรอบอันนี้หลังจากที่เราคั่วจนกระทั่งเปลือกเขาไหม้แล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาแกะปอกเปลือกก็จะเป็นแบบนี้โอเคเท็ดดี้ตำให้เรานะเดี๋ยวเราจะทอดปลาทูได้ครับกระเทียมก่อนเนาะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงสีดำๆไม่ต้องตกใจนะครับมันคืออโรมาพูดถึงทอดนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบ Spicy 2 in 1 ตราโกกิจากนั้นเนี่ยนะคะเนื้อปลาทูไปย่างหัวปลาทูก็ใส่ลงมาในนี้แล้วเราก็จะคลุกหัวปลาทูของเราพยายามคลุกแบบให้ทั่วๆแล้วก็พูดถึงเรื่องทอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้นะมันปาล์มตรามรกตฝั่งน้ำพริกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ละเอียดละลายแม่น้ำเลยครับอะไรนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำยังไม่ได้เลยใจเย็นครับเชฟใจเย็นครับผมไม่มีโอกาสตำเลยเชฟพูดทุกช็อตเลยครับกระเทียมละเอียดแล้วนะฮะตามด้วยหอมแดงดีกว่าจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะนำหัวปลาทูลงไปทอดในน้ำมันที่มีไฟกลางครับทอดจนมีสีเหลืองและกรอบครับคือหัวปลาเนี่ยหลายๆคนก็จะไม่กล้ากินแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอร่อยตรงไหนมันไม่มีเนื้อแต่เชื่อแล้วนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกรอบเนี่ยลูกกระตาปลาทูนี่เป็นอะไรที่ก็ไม่มีเนื้อเพลินๆมากส่วนทางคุณเท็ดดี้นั้นก็กำลังขมักเขม้นกับการตำน้ำพริกขี้กาอยู่ครับดูตั้งใจไม่เบาเลยนะครับคุณเท็ดดี้ครับโอ้สีสันมันช่างน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมจากนั้น ใส่เนื้อปลาทูย่างของเราลงไปหมดเลยเหรอแค่นี้ก็ได้รู้ว่าเหนื่อยแหมนี่ถามไปหมดเลยเหรอ เสียงแบบระทวยอะเราจะใส่ปลาทูแล้วทำง่ายขึ้นเยอะเลยลูกนี้น่าจะใส่ตั้งแต่แรกน่าใส่หมดได้ปะแป๊บนึงนะ ได้จากนั้นเรามีผงปรุงรสลับของเราสูตร Hot and Spicy ลงไปเคียงคู่กับนี่เลยไข่แดงเค็มผงตราเคเสียคือสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เขาไม่ได้ปรุงเขาใช้ไข่แดงเค็มอย่างเดียวเอามาฟรีสไดร์ซึ่งเนื้อเนี่ยจะเข้มข้นมากฟรีสไดร์ใช่คุณดูนะแล้วเราใส่ผงปรุงรสสูตร Hot and Spicy ลงไปอันนี้ก็โกกินะจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็คลุกจบให้แล้วหัวปลาล่ะมีแค่7หัวเองอ๋อกินแต่ผงเลยเหรอไอ้ยะกูน่าจะผ่าครึ่งหัวกูไม่น่าเชื่อมึงเลยแต่ก็อร่อยแล้วดูสิครับคุณผู้ชมดูความพยายามความใส่ใจที่ผมได้ทุ่มเทลงไปเขาว่าผมไม่พอเขายังขึ้นกูมึงกับผมอีกไม่ตายได้ภาพพอดีเลยใส่น้ำต้มสุกนิดนึงน้ำตาลปิ๊บนิดนึงนะคะน้ำปลานิดนึงนะคะนิดเดียวอย่าเยอะรสเปรี้ยวของเราจะมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่นิดเดียวเนี่ยแค่นี้เพียงแค่นี้คุณไปแล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนูน้ำพริกขี้กาและหัวปลาทูทอดกรอบเสร็จแล้วครับกับเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบน้ำพริกขี้กาที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาทูย่างกลิ่นหอมหวนเสิร์ฟพร้อมกับหัวปลาทูทอดกรอบคลุกเคล้ากับผงไข่แดงเค็มรสชาติไม่ธรรมดาเมื่อทานคู่กันแล้วมันหยุดไม่อยู่เอาละครับเมนูของผมนะฮะคือปลาทูทอดขมิ้นนะครับแหมน่ากินจริงเชียวช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูอาลัวลูกท้องงาดำวิธีทำแป้งอาลัวเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปแล้วคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งอาลัว100 กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวนวดผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนรีดแป้งอาลัวออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้เป็นใบลูกท้อวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเทงาดำบดละเอียดลงในภาชนะเติมนมข้นจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายหมดเตรียมไว้วิธีทำอาลัวลูกท้องงาดำปั้นแป้งอาลัวสีขาวก้อนละ10 กรัมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้สนิทใช้มือคลึงแป้งให้เป็นทรงลูกท้อใช้ไม้แหลมกดตรงกลางแป้งให้เป็นร่องทำเช่นเดิมจนได้ปริมาณตามต้องการดีดสีผสมอาหารสีแดงที่ผสมกับน้ำบริเวณด้านล่างของลูกท้อเล็กน้อยจัดอาลัวลูกท้องาดำลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูอาลัวลูกท้องาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบับเบิลทีมาฝากค่ะวิธีทำบับเบิลทีใส่ชาไทยชนิดผงลงในถุงชงชาที่มีภาชนะรองไว้เติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นยกถุงชงชาขึ้นให้น้ำชาไหลลงในภาชนะที่รองเทน้ำชาที่ได้ใส่กลับลงในถุงชงชาอีกครั้งทำเช่นเดิมประมาณ3 ครั้งนำถุงชาออก เติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาที่ชงไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วใส่ไข่มุกต้มสุกตกแต่งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะในกรณีที่ทำเป็นชาเขียวให้ใช้ผงชาเขียวแทนผงชาไทยลองทำกันดูนะคะอร่อยหวานชื่นใจแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มวันนี้คุณเท็ดดี้จะรังสรรค์วัตถุดิบได้น่าทานแค่ไหนไปดูกันครับเอาละครับเมนูของผมนะฮะคือปลาเขาสดไงปลาทูทอดขมิ้นนะครับเนี่ยน่ากินจริงเชียวปลาทูของผมเป็นปลาทูสดนะฮะขั้นตอนแรกเราก็อาจจะบั้งเล็กน้อยนะฮะหนึ่งก็คือให้สุกง่ายขึ้นเนาะแล้วก็2ตัวที่เราหมักขมิ้นเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อหน่อยนะครับระหว่างนี้นะครับผมจะโขลกกระเทียมนะฮะกระเทียมอันนี้เราจะเอาไปเป็นท็อปปิ้งโรยตัวปลาทูทอดกรอบของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยเราโขลกเพื่อแบบเบาๆให้มันฟุบๆยุบๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดได้นะฮะอ๋อก็เลยใช้เป็นโครกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นกระเด็นแย่เลยนี่ทางคุณอนาก็บั้งปลาอยู่นะฮะตอนนี้โอเคพอบุบๆนะฮะแล้วเราก็เทใส่ถังผสมนะโอเคครับและแน่นอนนะครับเรื่องทอดกรอบนะฮะเราจะให้แบบกระเทียมของเรากรอบกรอบเนี่ยแป้งประกอบอาหารนะครับตราโกกิครับจากนั้นนะฮะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ว่าสังเกตดูแป้งมันจะติดได้ไม่ครบเพราะว่าเรามีเปลือกกระเทียมอยู่ดังนั้นเรามีเคล็ดลับนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะโรยพรมน้ำไปนิดนึงนะฮะแต่อยากให้พรมตอนก่อนจะทอดเลยนะฮะเราหั่นขมิ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็โขลกพร้อมกับอาจจะใส่เกลือป่นลงไปนะฮะให้โขลกง่ายผมต้องการรสชาติแบบเผ็ดร้อนพริกไทยดำก็ตามใจเลยโอ้โหร้อนจริงนะแล้วนิดนึงเวลาเราจะแบบทอดขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกระเทียมนะฮะผมใช้กระเทียมแบบนี้ทั้งเปลือกเลยง่ายๆขออนุญาตนะฮะทีเดียวเลยเหมือนมันแก้แค้นคืนเมื่อกี้เมนูง่ายๆนะครับจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เท็ดดี้เขาจะเอามาหมักกับปลาใช่ไหมเราก็คิดว่าไหนๆก็ตามเราต้องการเคลือบเขาให้แบบทั่วเราจะขออนุญาตเติมน้ำนิดหนึ่งเราก็จะแฉะนิดนึงนะพี่นะมันจะได้คลุกง่ายว่าอย่างนั้นใช่ก็เนี่ยพยายามแบบจับไส้ขมิ้นของเราเนี่ยอัดเข้าไปในท้องนิดนึงนะคะก็มันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อง่ายขึ้นก็อันนี้ก็ดับคาวได้ดีอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าใส่เข้าไปเนี่ยก็จะหอมยิ่งขึ้นระหว่างนี้นะครับเราจะมาทอดกระเทียมที่จะเอาไปเป็นท็อปปิ้งนะครับเราก็จะพรมน้ำนิดหนึ่งนะฮะจากนั้นนะฮะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะทำการทอดเลยมาที่ขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะทอดกระเทียมจนเหลืองกรอบครับแหมกลิ่นมันช่างหอมจริงๆเชียวตอนนี้เนี่ยฟุ้งไปทั้งสตูแล้วครับมาครับอันนี้คือกระเทียมนะฮะที่เราเตรียมไว้คุณทำอะไรต่อกระเทียมความพิเศษของกระเทียมของเราเนี่ยคือแค่นี้มันก็หอมอร่อยละแต่ว่าเราอยากให้กระเทียมท็อปปิ้งของเรากรอบแล้วก็มีรสชาติด้วยแน่นอนครับผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF ครับอันนี้ก็คือแบบรสชาติแบบไข่แดงเค็มอ่ะคล้ายๆของเราแล้วก็แบบแต่อันนี้เป็นมีรสชาติมาด้วยใช่โอ้ยยอดเอาให้เข้ากันครับอันนี้น้ำมันเริ่มเดือดนะฮะปลาที่เราคลุกกับเครื่องที่โขลกไว้แล้วก็มีคลุกแป้งโกกินิดนึงนะฮะทอดเลยลุยเสือลุยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับหลายๆคนอาจจะชอบแบบปลาแบบกรอบไปเลยเนื้อก็กรอบแบบแห้งๆนิดๆแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากได้แบบเนื้อปลาเหมือนกันกรอบนอก ว่าเวลาหมดแล้วเจ๊เราชอบแบบนี้เราชอบแบบเนื้อข้างในยังมีอยู่อ๋อไม่ใช่เวลาหมดแล้วคุณใช้เวลาในการทอดนานป่ะไม่เพราะว่าเรามีกระเทียมกรอบๆแล้วเราอยากได้มีเนื้อสัมผัสของปลาบ้างคุณทอดปลาตัวกระเทียมคุณไม่กรอบแล้วอะทอดปลานานตัวคุณนิ่มแล้วอะจริงเนี่ยเรากินเหมือนกระเทียมต้มอะโอ้สีสันมันช่างน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมสมัยขอจานเสิร์ฟครับนี่วางลงไปเลยครับจากนั้นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าซูเชฟภูมิใจนำเสนอแล้วกันคือตัวเครื่องที่เราเอาไปหมักกับปลานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามาคลุกกับแป้งเพิ่มกรอบกว่ากระเทียมคุณอีกอะมันก็ต้องมี2 texture เจ๊มันเอามาแบบเดียวกันไม่ได้แต่นี่ครับพระเอกของเรากระเทียมกรอบไข่เค็มสาวดีพรีเซนต์สุดๆปลาทูทอดขมิ้นฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มปลาทูตัวใหญ่เนื้อแน่นที่คลุกเคล้ากับขมิ้นที่ทอดจนเหลืองกรอบโรยด้วยกระเทียมทอดกรอบที่คลุกเคล้าผงไข่แดงเค็มรสเด็ดเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ช่างแสนน่าทานจริงๆปลานี้ทอดนานหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณ3วันอุ้ยประชดประชันมันก็อร่อยดีค่ะแต่ด้วยล่ะครับแต่ถ้ากรอบเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะไปทอดเองไหมครับวันนี้เรามีเมนูต้มโคลงทะเลแห้งกระทะร้อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ตะไคร้และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดพอสุกตามด้วยปลาหมึกและกุ้งสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลทรายเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกและใบกะเพราผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักต้มโคลงทะเลแห้งลงในกระทะร้อนโรยใบกะเพราทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำข้าวผัดไส้อั่วนำกระทะสำหรับปิ้งย่างขึ้นตั้งไฟจนร้อนใส่น้ำมันพืชนำไส้อั่วหมูตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรเพื่อความจัดจ้านลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวสวยและพริกขี้หนูซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่ไส้อั่วหมูตราวาสนาที่หั่นไว้และใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดไส้อั่วใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มและผักสดตามชอบค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องช้อปปี้ Lazada ค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบกับปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยขอทานของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะน้ำพริกก่อนก็ได้ครับไม่ค่ะหนูชอบคุณเท็ดดี้ค่ะแหมฟังแล้วมันเสียวสันหลังแวบๆเลยนะฮะปลานี้ทอดนานหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณ3วันอุ้ยประชดประชันคือมันก็อร่อยดีค่ะแต่ด้วยล่ะครับแต่ถ้ากรอบเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะจะไปทอดเองไหมครับหรือคืนนี้จะกลับบ้านกี่โมงผมทอดกรอบๆให้เวลากลับบ้านด้วยชิมต่อดีกว่านะคะจานนี้รสชาติอร่อยดีค่ะเหมือนได้กินฝีมือแม่ตัวเองขอบคุณค่ะคุณครับมา สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญนะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นครับเนื้อแน่นดีนะครับเนี่ยจานนี้คืออะไรครับน้ำพริกขี้กากับหัวปลาทูทอดกรอบรสชาติเหมือนน้ำพริกปลาทูเลยครับน้ำพริกปลาทูใช่อร่อยดีครับขอบคุณมากค่ะไม่มีอะไรเผ็ดเลยเหรอเตรียมไว้ครับจะได้อุ่นใจไปซ่อนก่อนไม่เผ็ดจริงคุณไม่เผ็ดอันนี้เป็นเรื่องจริงกลิ่นนี่มันล้างช้อนไม่สะอาดไม่ใช่ครับกลิ่นไข่เค็มชิมดีกว่าหอมอร่อยดีครับของคุณเดดดี้เนี่ยผมว่ามันกรอบดีนะครับปลาอะไรกระเทียมโชว์ครับกัดตอนกรอบๆนะฮะเฮ้ยสับเท่มากมันอร่อยทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3กดครับเฮ้ยขอบคุณมากค่ะจริงๆปลาทูนี่คือวัตถุดิบพื้นบ้านนะของประเทศไทยเราใช่เราเชื่อว่าคนไทยแทบทุกคนต้องรู้จักปลาทูแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างวันนี้เราสองคนก็มาทำเมนูง่ายๆที่คิดว่าคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะใช่ครับก็น่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงอย่าลืมทำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 นะครับทุกวันพุธเวลา 16:30 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับไม่ใช่เจนี่เราไม่ทำให้นะเนี่ยขอบคุณมากเราไม่มีใครให้เราทำเหมือนกันเขาไม่ใส่น้ำตาลปี๊บใจเหรอนิดหนึ่งเอาเจมึงเอาสูตรป้ามาเหรอไม่พูดมึงกูไม่พอเลยป้าไม่ได้สอนให้เราพูดจาไม่พอกันนะพี่จีเดี๋ยวเอาฟุตมาเดี๋ยวผมขอไปตัดเอง